ชายจับงูจงอางใช้เข็มกับได้เย็บปากงูหวังเก็บไปเลี้ยงที่บ้านสุดท้ายเจอแว้งกัดวันที่15มกราคมเว็บไซต์มิลเลอร์รายงานว่าเกิดเหตุชายอินเดียเสียชีวิตจากงูพิษหลังจากที่เขาถูกงูจงอางฉกเข้าที่มือขณะที่พยายามจับด้วยมือเปล่าและใช้เข็มกับได้เย็บปากมันไว้โดยรายงานได้เผยว่าชายผู้เสียชีวิตชื่อโบลานาทอาศัยในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียด้วยความที่เขาเพิ่งจะเริ่มสนใจในศาสตร์การจับงูเมื่อได้เจอกับงูจงอางตัวหนึ่งนอนขดนิ่งอยู่กลางแสงแดดเขาจึงรีบเข้าไปคว้าที่ตัวงูดังกล่าวทันทีในตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีงูจงอางตัวนี้อยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนื่องจากอยู่ในฤดูหนาวที่สภาพเย็นจัดแต่แล้วในตอนที่นายโบราเริ่มนำเข็มมาแทงเข้าปากของงูตัวนั้นเจ้างูพิษร้ายตัวนั้นก็สะบัดตัวออกและแหวงกัดที่ข้อมือของเขาทันทีอย่างไรก็ตามแม้จะถูกงูพิษกัดแต่เขายังเลือกที่จะจับมันกลับไปบ้านให้ได้เพราะหวังจะเลี้ยงมันไว้และผูกมันให้อยู่ในบ้านในความควบคุมของตัวเองแต่แล้วหลังจากกลับบ้านไม่นานนายโบลาก็เริ่มมีอาการจากทรมานพิษงูซึ่งแม้ว่าเขาจะเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดเซรั่มแก้พิษแต่ก็ไม่ทันการเขาเสียชีวิตด้วยงูพิษระหว่างทางชาวบ้านเผยว่านายโบลาอยากได้งูจงอางมาเลี้ยงที่บ้านและหวังจะทำให้งูเชื่องด้วยสมุนไพรทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์มีรายงานว่าครอบครัวของนายโบลาเกิดความโกรธแค้นอย่างมากกับงูตัวนั้นที่ทำให้เขาเสียชีวิตลงจึงจัดการและนำซากงูไปฝังไว้ข้างศพของนายโบลาถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์และปุ่มติดตามทำให้เป็นรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคลิปจะปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณและคุณจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับ